สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องรักเบาๆสบายๆายกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สิตาด้วยนะคะแล้วสิตาจะหาเรื่องสนุกๆใหม่ๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังต่างต่อเนื่องค่ะถ้ามีเรื่องแนวไหนที่อยากฟังเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแนะนำกันมาได้ตลอดเลยค่ะนิยายเสียงเรื่องคู่มันแสนร้าย ประพันธ์โดยซินยอริต้าให้เสียงโดยสิตาคำโปรยเมื่อเธอโดนคนใจร้ายใช้ความรักเป็นเครื่องมือหญิงสาวก็ไม่อาจทนเสียใจอีกต่อไปไม่ไหวเขาทำได้อย่างไรกันไม่มีหัวใจบ้างเลยหรือไงหัวใจที่บอบช้ำควรหยุดไว้แค่นี้กลับไปที่ที่เคยจากมาและไม่ขอเจอเจอกันอีกเลย ตอนที่หนึ่งเสียงพลุที่จุดในคืนปีใหม่ได้ดังทั่วสารทิศน้ำหอมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเธอเพิ่งเข้าเมืองกรุงเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นการขึ้นมาตอนคืนปีใหม่พอดิบพอดีเพราะต้องรีบขึ้นมากรุงเทพอย่างกระทันหันเนื่องจากป้าทแท้ๆต้องการผู้ช่วยในวันรุ่งขึ้นเป็นอันรู้ดีว่าเมื่อมีเทศกาลเช่นนี้ บรรดาร้านรวงก็จะขายดีแถมบ้านของป้าก็อยู่ในย่านที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากกว่าที่อื่นเคยมีนักลงทุนเข้ามาขอซื้อที่แต่ป้าก็ปัดเสียงแข็งเพราะถึงแม้บ้านของป้าจะโบราณโบราณแต่นักท่องเที่ยวก็มักจะมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยู่เสมอทางนี้น้ําหอมมาทางนี้แล้วพี่หนึ่งหรือพี่ธุรภาพ ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของป้าได้ร้องหาน้ำหอมเมื่อเห็นเธอยืนตัวแข็งแง่มองพลุอยู่เสียนานเมื่อแบบนี้เดี๋ยวก็โดนกระชากกระเป๋าหรอกพี่หนึ่งบนน้ำหอมเงยมองหน้าาตาชายด้วยความทึ่งสามปีที่ไม่ได้เจอกันดูเหมือนพี่หนึ่งจะตัวสูงมากกว่าเดิมนั่นจ้องเอาจ้องเอาหล่อใช่ไหมล่ะ เขาช่วยเธอหิ้วกระเป๋าเสื้อมุ่งหน้าสู่ตรอกที่มีนักท่องเที่ยวแห่กันมาทั่วสารทิศส่วนมืออีกข้างก็จับหมับกับมือของเธอแน่นเพราะกลัวจะพลัดหลงไปกับขบวนคนแปลกหน้าแหมพี่หอมไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะเลรอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะเราอ่ะิบสี่เออเรียนจบแล้วสิ สองปีแล้วย่าหญิงสาวตอบเสียงหม่นใ้แต่ก็ยอมให้พี่หนึ่งจูงมือแต่โดยดีเพราะเธอไม่มีพี่ชายจึงรู้สึกดีเวลาที่พี่หนึ่งไปเที่ยวที่บ้านแต่สองสามปีที่ผ่านมาพี่หนึ่งกลายเป็นคนติดแฟนจึงไม่ไปหาเธอเหมือนเคยทำทุกปีไม่ช้าก็มาถึงหน้าบ้านที่มีป้ายเขียนสวยงามร้านชาดูดวง ป้าเป็นคนที่เก่งเรื่องการดูดวงจึงทำธุรกิจเกี่ยวกับดูดวงควบคู่กับการขายชาประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาโบราณชาสมัยใหม่ป้าเอาหมดทุกอย่างตอนที่ป้ารับพี่หนึ่งมาเลี้ยงแกก็สับไพ่ดูดวงก่อนรับพอเห็นว่าดวงของพี่หนึ่งส่งเสริมดวงกับป้าป้าก็เลยรับพี่มาเลี้ยงดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีน้ำหอมหลานป้า เนื่องจากป้าไม่เคยแต่งงานมีลูกที่คลอดเองป้าจึงดูไม่ค่อยแก่มากมายนักแถมป้าก็ยังโพกผ้าสีลายบนหัวตามที่แม่หมอดูดวงชอบทำกันคืนนี้ป้าอยากจะนอนงายท้องที่สุดเลยลหลานอ้อหนึ่งเก็บที่ห้องของหนึ่งชั่วคราวนะเพราะไม่มีห้องว่างเลยน้ำหอมตกตะลึง ให้เอาเสื้อผ้าไปเก็บที่ห้องพี่หนึ่งได้ไงกันเอาหนะ่าห้องป้าก็รวมกับลูกจ้างเหมือนกันแหละรีบๆไปกินข้าวแล้วลงมาช่วยได้ละป้าสะไพ่จนมือจะงีกแล้วเนี่ยแกว่าก่อนจะรีบเดินไปที่ร้านชาดูดวงที่มีคนแห่เข้ามาจนลูกจ้างต้องแจกปัดคิวและจำกัดเวลาในการเข้ามา แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่รอด้านนอกเพราะการไม่ได้เข้ามาในร้านนี้พร้อมเซลฟี่มันก็หมายถึงว่าคุณไม่เก่งพอในขณะที่เดินไปในครัวอันคับแคบน้ำหอมก็ย่นคิวด้วยความขัดใจถ้าพี่หนึ่งเป็นผู้หญิงเธอจะไม่ว่าอะไรเลยร้อนถึงพี่หนึ่งต้องตบไหลเบาๆคืนนี้พี่ยกห้องให้พี่นอนข้างนอกเอาเอา กินข้าวกันเดี๋ยวโดนบนทั้งสองคนรีบตักข้าวใส่จานกินกับไก่ทอดที่พี่หนึ่งเพิ่งซื้อมาจากด้านน้องเมื่อสักครูน่นี้เวลาหิวมากๆก็มักจะไม่สนใจกับข้าวนักหรอกในไม่ช้าอาหารบนโต๊ะก,ก็ราบเรียบค่อยล้างพรุ่งนี้เอาไปกันเถอะขอหอมทานลิบแป,ป๊บนึงเอฮะอะ พี่หนึ่งหัวเราะสยองให้กับน้ำหอมหญิงสาวไม่สนใจปาดลิปสีชมพูหอมอ่อนๆปัดคิ้วอีกเล็กน้อยก็เป็นอันว่าเสร็จสับตอนนี้เป็นคิวของน้ำหอมต้องมากั้นประตูแจกบัตรคิวให้กลุ่มคนที่จะแห่เข้ามาเสียงพลุด,ดังขึ้นไม่หยุดแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ตามก็ดูเหมือนคืนนี้จะยาวไกลกว่าที่คิดพี่คะเดี๋ยวก่อนคะ่ะ ให้กลุ่มก่อนหน้านี้ออกมาก่อนนะคะบางคนก็ใจร้อนทํำท่าจะพังประตูเข้ามาตลอดเวลาบางคนก็หน้าบูดใส่แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยอมล่าถอยจากไปน้ำหอมก็แปลกใจไม่น้อยเลยไม่ไกลจากที่นี่ก็มีร้านประเภทนี้อีกมากมายแต่ก็พากันมากองที่ร้านนี้ร้านเดียวสงสัยเธอควรเป็นลูกค้าของป้าดูบ้างเพื่อจะเจอเนื้อคู่กับเขา เวลาผ่านไปย่างตีสามคนก็เริ่มบางตาลูกจ้างนั่งหาวอดชองชามือสัน่นน้ำหอมลองแอบไปดูป้าสับไพ่เหนือคู่ของคุณเป็นคนแถวนี้ค่ะใสๆตาคมเออเหมือนจะเป็นคนที่มาจากทางใต้นะคะเธอเห็นชายที่หันหลังดูจะตื่นเต้นควักเงินออกมาวางตรงหน้าของป้า น้ำหอมตื่นเต้นมากอยากเก่งแบบป้าจังช่วยจอดจงชื่อหน่อยได้ไหมครับว่าอักษรข้างหน้าเกืออักษรอะไรคุณคะป้าทำได้เท่านี้ล่ะคะ่ะคุณเก็บเงินใส่กระเป๋าคืนเธอเพราะถ้าขนาดนั้นน่ะป้าคงเป็นมหาเศรษฐีแล้วล่ะคะ่ะป้านเนี้ยตอนนี้บ้านของผมจี้หนักมากเลยครับผมกำลังแย่ ไม่อย่างนั้นมรอดของคุณย่าก็จะต้องเป็นของพี่ชายทั้งหมดแต่ในไพ่บอกว่าอีกไม่นานคุณก็จะเจอค่ะแปลกมากนะเอ,อ่อผมก็อยากเจอเร็วๆครับขอให้โชคดีนะคะคนแอบมองรีบหลบเพราะกลัวจะถูกจับได้ว่าแอบฟังแต่ถอยอีท่าไหนก็ไม่รู้ ขาดัานไปเกี่ยวไฟกระพริบทำให้เธอเสียหลักจะล้มลงดูท่าจะเสียเรื่องตั้งแต่มาวันแรกอ้อยแทนที่จะฟาดกับพื้นไม้แต่เธอกลับอยู่ในอ้อมแขนของใครบางคนแทนไม่ใช่พี่หนึ่งไม่ใช่ลูกจ้างแต่เขาคือลูกค้าคนเมื่อสักครู่หญิงสาวกระพริบตาทีๆอีกฝ่ายหายใจอย่างแรงรีบถามน้ำหอมว่า มั่นกันไหมครับตอนที่สองคืนอันยาวนานผ่านไปตอนนี้น้ำหอมกำลังนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่บนเตียงของพี่หนึ่งส่วนไอคนที่พูดว่าคืนนี้พี่ยกห้องให้ก็กำลังใช้พื้นที่มากกว่าเธอนอนกลางแขนสบายใจโชคดีที่น้ำหอมเหนื่อยมากจึงไม่สนใจ ว่าแขนหรือขาจะโดนตัวหรือไม่อีกทั้งประตูห้องก็เปิดอ้าใครเดินผ่านไปมาก็จะเห็นไปถึงไส้พุงอย่างแน่นอนน้ำหอมหนึ่งเสียงป้าเรียกเหมือนคนใกล้จะตายมือข้างหนึ่งมียาดมจอดที่จมูกร่างของแกหายใจกระเพื่อมแต่ก็ยังกระสือก,กระสนมาปลุกหลานและลูกชายที่ประตูอีก จะบ่ายแล้วบ่ายสองย่างบ่ายสามร้านก็จะถูกเปิดอีกครั้งบรรดาคนที่ค้างดูดวงเมื่อคืนก็จะกลับมาอีกครั้งวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าเมื่อคืนถ้าเทียบจากสถิติของปีก่อนนะนะหนึ่งป้าเรียกอีกดูมันไม่กระดูกกระดีกเลย น้ำหอมลูกป้าเริ่มเข้ามาในห้องเขยาข่าขาของลานสาวเพื่อปลุกให้รู้สึกตัวไม่ช้าน้ำหอมก็ปลือตามองป้าแต่ก็ยังดูงงงงป้าดีเออไปอาบน้ำได้แล้วไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดร้านเมื่อคืนมีคนจีบหอม ออรีบรีบไปอาบน้ำไปดูเหมือนจะไม่ใช่แค่น้ำหอมที่เบลอแต่ป้าก็อาการหนักเช่นกันคล้อยหลังแกเดินจากไปน้ำหอมก็ใช้เวลาครุ่นนึกถึงเรื่องเมื่อคืนมั่นกับผมไหมครับตอนนั้นเสียงพลุก,ก็ดังเธออาจจะได้ยินผิดไปเพราะไม่ช้าก็มีเสียงโทรเรียกเข้า ทำให้ชายคนนั้นต้องรับสายปล่อยให้เธอเป็นอิสระในทันทีนึกได้แค่นี้หญิงสาวก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งหันไปมองร่างเหยียดยาวของพี่หนึ่งจึงใช้มือสกิดพี่พี่ตื่นเที่ยงแล้วแทนที่หนึ่งจะตื่นแต่หนึ่งกลับอ้าปากกรนกลิ่นน้ำลายบูดบวกกับกลิ่นไวหนุ่มแรงมากจนน้ำหอมเบือนหน้าหนีวุ้ย ไม่รู้แล้วเว้ยเธอตัดใจที่จะปลุกพี่หนึ่งจึงลงจากเตียงลากสังขารไปที่ห้องน้ำในทันทีแม้แต่ห้องน้ำของพี่หนึ่งมันก็ยังโบร,โบราณคลาสสิกเอามากๆแต่สิ่งหนึ่งที่น้ำหอมรับไม่ได้คือเจ้ากบที่กำลังทำคองงืงๆมตาแบ้วๆหญิงสาวกรีดร้องท,งทั้งที่ตัวเปลือย<ว>ทันทีที่ประตูโดนถีบ ร่างพี่หนึ่งก็โผล่มาเขาเปลี่ยนเป็นหน้าแดงเมื่อเห็นร่างเปลือยเปล่าของน้ำหอมที่กำลังยืนมือจะโรกกบกบกบรีบชี้ให้ดูเพราะลืมตัวไปว่าตัวเองไม่ได้ใส่อะไรเลยพี่หนึ่งไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิน้นรีบก้มหน้าจับก,กบด้วยมือเปล่าก่อนจะสาวเท้าจากตรงนั้นอย่างเร่งรีบหญิงสาวโล่งอกหายใจแรง ลงมานั่งบนชักโรครกเหมือนเดิมรู้สึกแปลกๆจังยุงตัวหนึ่งบินมาเกาะเธอเอามือตบทันควันทำให้เห็นว่าอกสองข้างมันลอยเด่นรากิ๋งสาวเบ้ปากจะร้องไห้ทีนี้ทีนี้พี่หนึ่งก็เห็นทุกอย่างแล้วสิโยร้านชาดูดวงเปิดอีกครั้งกลิ่นชาหอม,หอม เสียงโมบายที่กระทบกันเสียงกรุงกลิ่งไม่หยุดเสียงตบเท้าเข้าร้านเสียงหัวเราะแจ่มใสของบรรดาลูกค้าและเสียงแอบหาวของลูกจ้างรวมถึงน้ำหอมที่กำลังเฝ้าที่รั้วก็เช่นเดียวกันไม่ช้าร่างสูงของผู้ชายเมื่อคืนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่หาวเสร็จรอบที่สิบเธอและเขาสบตากันแล้วชายคนนั้นก็ยิ้มส่งสเสน่ห์ให้เธอทันที สวัสดีครับเออส,ส,สวัสดีค่ะแย่แล้วเธอลืมทาลิปตะกี้เพราะมึนมืนเรื่องพี่หนึ่งเห็นร่างจึงทาแต่ครีมแป้งก็ลืมโอ้ยทำไงดีผมชื่อการรวีเรียกเฉยๆว,ว่าการครับค่ะเชิญค่ะวันนี้ไม่ต้องใช้บัตรคิวค่ะ น้ำหอมอยากให้ชายคนนี้รีบเข้าไปเธอจะได้วิ่งไปทาลิฟแต่การระวีกับหิุดนิ่งอยู่ตรงนี้เหมือนโดนมนต์สะกดไปซะแล้วผมไม่ดูดวงแล้วครับอ่าง,งั้นก็เข้าไปดื่มชาทานขนมผมอยากชวนคุณเข้าไปนั่งทานด้วยกันครับไม่ได้หรอกคะ่ะฉันต้องเฝ้าร้านเธอรีบปฏิเสธเขา ดูเหมือนชายคนนั้นจะเข้าใจดีจึงบอกน้ําหอมไปว่าคงยุ่งสินะครับไว้ผมจะมาหาอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้เธอมึอนเหมือนกับเมื่อคืนน้ําหอมเห็นชัดเจนว่าเขามีคนขับรถมาด้วยตอนที่เดินไปที่รถรู้ใหม่เอี่ยมยี่ห้ออะไรสักอย่างก็มีคนมาช่วยเปิดประตูให้หอมยืนบื้ออยู่ได้พี่เรียกก็ไม่ได้ยิน น้ำหอมหันควับมาทางพี่หนึ่งแก้มเริ่มเป็นสีแดงจัดพี่หนึ่งเองก็ยกมือเกาหัวแกรกๆร,ร,รีบบอกเรื่องที่มาหาทันทีป้าเรียกเราอะรีบรไปสิเรียกทำไมจะดูดวงให้มัง้งไปละคนที่มาเริ่มบางตาถึงเวลาที่ลูกจ้างจะได้ผลัดกันไปพักผ่อนป้าเคยบอกว่า หลังจากวันนี้คนก็จะเข้ามาไม่เยอะแต่ก็มีมาเรื่อยๆหญิงสาวแหวกมูลี่สีแดงสดเพื่อเข้าไปนั่งไกลๆโต๊ะที่มีไพ่ของป้าดีวางตั้งอยู่และป้าดีที่กำลังดูดของเหลวเย็นในแก้วเก็บความร้อนมาแล้วเหรอป้าว่านั่งลงสิป้าจะดูดวงให้ป้าไม่เคยดูให้หนูมาก่อนเลยนะ จูจ่ๆอะไรใช่แล้วป้ายิ้มให้น้ำหอมแทบจะยิ้มหวานจูจูก็มีคนมาสู่ขอหลานของป้าจะขอมั่นหมายแบบนี้เห็นที่ป้าก็คงอยู่เงียบเงียบไม่ได้สิจ๊ะฮะเอาละนั่งลงก่อนสิอย่าเพิ่งตกใจ ตอนที่สามน้ำหอมนั่งลงป้ายื่นไพ่ให้เธอสับสับไพ่ก่อนแล้ววางเรียงหยิบเอาที่อยากได้มาสามใบเดี๋ยวป้าจะดูดวงให้ป้าขาเล่ามาก่อนสิคะเรื่องมันเกี่ยวกับชายเมื่อคืนใช่ไหมคะเออ ได้เวลาสับแล้วลหลานเอ้ยเธอสับไพ่ด้วยหัวใจสับสนในที่สุดก็เลือกได้ไพ่มาสามใบป้าดีสวมแว่นขยับโคมไฟให้ส่องชัดๆใจแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาในชีวิตของหลานป้าจริงๆด้วยเป็นคนรวยมากทั้งทรัพย์และรูปประทรัพ ขาดเพียงแค่หงมาเคียงข้างหมายถึงว่าขาดแต่คู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ดวงเขาต้องมีหงที่ดวงพ้องกันเข้าถึงจะเจริญถึงขีดสุดออวันนี้เขาก็มาค่ะใช่แต่กีเข้าโทรหาป้า พอขอพาหนูไปกินข้าวได้ไหมเย็นเนี้ยแล้วแล้วป้าดีคิดว่าไงอะคะป้าครุ่นคิดความจริงน้ําหอมไม่ควรขามคนบ้าดวงอย่างป้าดีเลยเพราะสุดท้ายแกก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วป้าคิดว่าอายุของหนูก็เหมาะแก่การมีคู่แล้วนะแต่หนูเพิ่ง24่เองนะคะ ก่อนอีงไงเวลาของหนูเหมาะกับอายุเท่านี้ลองไปคิดดูนะซักประเดี๋ยวเขาก็น่าจะโทรหาหนูแล้วละ่ะป้าให้พอหนูกับเขาอ่ะคะป้าดียักไ์ลก็ไม่เห็นจะแปลกนะไม่ชอบก็แคบล็อก มันก็จริงอย่างที่ป้าดีพูดแต่พอน้ำหอมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่หนึ่งฟังอีกฝ่ายทำท่าไม่เห็นด้วยอย่างแรงบ้าบอนี่ความคิดของแม่พี่เลยนะถึงพี่จะช่วยแม่ทำงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะบ้าดวมไปกับแม่ด้วยนะเขาทําท่าเซ็งทำให้น้ำหอมใจฝ่ออีกแล้ว เสียงมือถือดังขึ้นมาเธอลังเลที่จะรับใครหมอนหน้าเนอะพี่หนึ่งที่กำลังโซยมาม่าถามออแม่พี่ให้เบอร์กับเขาเองอ่ะเอามาพี่จะพูดให้ไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปพูดแรงใส่เขาปาดีจะเสียลูกค้าเอาน้ำหอมจึงเดินหลบพี่หนึ่งเข้ามาในห้องนอน ก่อนจะตัดสินใจกดรับและสิ่งนี้ก็ได้ทำให้เธอกับการระวีรู้จักกันได้อย่างรวดเร็วชีวิตที่แสนเพอร์เฟกของการระวีทำให้น้ําหอมลงสเสน่ห์กับความสะดวกสบายที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุดหรูรถที่นั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านอนบนเตียงคนขับรถที่พูดจาไพเราะและที่สำคัญการระวีก็มักมีของมาให้เธอพร้อมกับเผื่อแผ่ให้กับทุกคนที่ร้านด้วย ในที่สุดน้ำหอมก็ตกลงที่จะคบกับเขาภายใต้ข้อตกลงที่ว่าเขาจะพาเธอไปให้คุณยา่าและพ่อแม่ที่บ้านได้รู้จักก่อนที่จะมั่นหมายให้เร็วที่สุดบ้าบ้าไปแล้วพี่หนึ่งต่อว่าน้ำหอมพี่จะไปส่งเราที่บ่อขอสอรีบเก็บเสื้อผ้าได้ละไม่ค่ะพี่ไม่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งหอมแบบนี้ ได้สิเพราะพี่จะโทรฟ้องพ่อแม่เราให้ดูน้ำหอมยิ้มร้ายใส่โทรสิคะท่านต้องแปลกใจแน่ๆเลยอ่ะเพราะท่านรู้เรื่องก่อนพี่หลายชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็อเผอิญว่าท่านตอบตกลงด้วยน้ำหอมมันชอบกลนนะที่อยู่ๆใครคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตเธอมาขอเธอมั่นหมายแบบนั้นนะ่ะญาติผู้พี่ตะคอกใส่ แต่ตอนนั้นน้ำหอมรำคาญเป็นบ้าเลยเธออย่างโง่ไปหน่อยเลยนะกลายเป็นว่าเรื่องนี้ทำให้คนทั้งสองกลับมองหน้ากันไม่ติดน้ำหอมไปนอนที่ห้องของลูกจ้างของป้าแทนที่จะนอนที่ห้องของพี่หนึ่งตามเคยส่วนพี่หนึ่งก็ไม่ได้ไปตามคุยอีกต่อไปพอเดินสวนทางกันทั้งคู่ก็หมางเมินใส่จนป้าดีหนักใจแทน ทะเลาะกันเรื่องอะไรป้าคาดขันทว่าทั้งเธอกับพี่หนึ่งก็ไม่มีใครยอมปริปากพูดแต่อย่างใดในวันหนึ่งที่การรวีมารับเธอไปเจอกับผู้ใหญ่ที่บ้านของเขาพี่หนึ่งที่กำลังสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คันร้ายๆก็ชะงักแต่ไม่ช้าเขาก็กระชากรถจากไปส่วนน้ำหอมก็ไม่สนใจเช่นกันเธอเข้าไปในรถที่แสนสบาย พร้อมแล้วที่จะไปเจอกับชีวิตในฝันพ่อแม่และย่าเขาแม้จะหยิ่งแต่พอการระวีบอกว่าดวงของเธอสมพงกับเขาทั้งสามก็ยิ้มดีใจรีบบอกให้รีบปั้นหมายทันทีเห็นไหมครับว่าพวกท่านดีใจมากแค่ไหนที่ได้รู้จักน้ำหอมหญิงสาวไม่คาดฝันถึงขั้นนี้เลยว่าเธอจะได้กลายเป็นซินเดอรเรลล่าในไม่ช้านี้แล้วและยังแอบฝันไปอีกขั้น ถึงชีวิตหลังจากนี้ว่าต้องโชคดีมากๆแน่ๆการระวีพาเธอไปซื้อของที่จะใช้มั่นอาทิเสื้อผ้าดอกไม้เครื่องประดับซึ่งรวมถึงแหวนมั่นด้วยตลอดเวลาที่เดินเลือกด้วยกันนั้นน้ำหอมก็ยิ้มไม่หูเลยทีเดียวในวันมั่นเธอผิดหวังเล็กน้อยเพราะมีแค่ไม่กี่คนที่มาร่วมงานญาติของเขาก็แค่สามคนและฝั่งเธอ ก็มีมากกว่าฝั่งของเขาซะอีกเพราะหอมฐานะต่างกับคุณหรือเปล่าคะยาาิของคุณถึงไม่อยากมาหญิงสาวถามเธอไม่อยากคิดมากแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้แต่การระวีก็ปลอบบอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานอย่างใหญ่โตเมื่อแต่งงานเรียบร้อยแล้วจึงทำให้เธอรู้สึกดีได้บ้างบอกตัวเองว่าคนอื่นจะสำคัญไปกว่าคนในครอบครัวได้อย่างไรครอบครัวสิ สำคัญที่สุดแล้วตอนที่4เมื่อมันกันเรียบร้อยการระวีจึงได้มรดกส่วนที่ต้องได้นับเกือบร้อยล้านแบ่งครึ่งกับพี่ชายที่ได้แต่งงานมีลูกไปเรียบร้อยแต่ของพี่ชายยังได้ส่วนต่างอีก20ล้านเนื่องจากมีทายาทไปเรียบร้อยแล้ว น้ำหอมจึงถูกรุกอยู่บ่อยๆในเรื่องนี้แต่หญิงสาวก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเธอกับเขาก็ยังไม่แต่งงานกันแม้จะลุ่มหลงในตัวชายคนนี้มากมายแต่เรื่องนอกเหนือไปจากการจับมือและจูบเธอทำไม่ได้จริงๆแปลว่าหอมไม่ได้รักผมเท่าที่ผมรักหอมเขาตัดพ้อจึงทำให้น้ำหอมยิ่งไม่สบายใจอยากปรึกษากับพี่หนึ่ง แต่เธอกับพี่หนึ่งก็ไม่ได้คุยกันเป็นเดือนไปแล้วหอมรักคุณการค่ะแต่หอมไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียใจการรับวีโครงศรีรษะราวกับคำพูดของหอมคือเรื่องตลกขบขันอะไรนะครับนี่เราอยู่ยุคไหนกันแล้วนะหอมค่ะหอมคงล้าหลังไปเองเขาจับคางของเธอให้เชิดมองเขา ก่อนจะยื่นจมูกจูบอย่างอ้อยอิงกลิ่นบุรุษและสตรีหอมเค้าผสมกันหญิงสาวหายใจสะท้านเห็นไหมหอมก็ต้องการผมแน่ละ่ะเธอต้องการเขาแม้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็วเกินไปแต่น้ำหอมก็ต้องการเขาอย่างแน่นอนเธอหลบตาเขาไม่อยากให้เขาสบตาเธอแบบนี้พิสูจน์สิหอม ่าคุณรักผมจริงธุรภาพขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาน้ำหอมตามนัดด้วยความเร็วสูงพบเห็นน้ำหอมยืนอยู่บนสะพานเขาก็แทบจะทิ้งรถซะตรงนั้นหอมหอมพี่มาแล้วน้ำหอมค่อยๆหันมาทางญาติชายเขาก็อย,อยังเหมือนเดิมที่รีบร้อนมาหาเธอทุกครั้งเมื่อเธอเรียกร้องก็ไรขึ้นหอม แต่น้ำหอมกลับยิ้มจับมือกับพี่หนึ่งเขางงหนักเพราะนึกว่าชายคู่มั่นของน้ำหอมตบตีเธอซะอีกพี่หนึ่งหอมอยากให้เรากลับเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมอีกครั้งอะคะ่ะหนึ่งถอนใจจะสลัดมือของน้ำหอมแต่อีกฝ่ายก็จับแน่นมันไม่ดีเลยนะคะที่เราจะโกรธกันแบบเนี้ยแค่นี้ใช่ไหมหอม พี่หนึ่งหอมแค่อยากลองรักใครสักคนทำไมพี่ต้องโกรธหอมขนาดนี้ด้วยอะ่ะเขาทำท่าจะพูดแต่แล้วกลับไม่พูดเหมือนกับว่าถึงพูดมันก็ไร้ความหมายอยู่ดีคุณการเขาเป็นคนดีมากค่ะออก็ดีนะที่พี่หนึ่งโกรธก็เพราะไม่ไว้ใจเขาแต่มันก็เพราะพี่หนึ่งเคยมีแฟนมาเยอะ ก็เลยคิดว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบพี่หนึ่งหรือเปล่าคะถึงน้ำหอมจะพูดหยอกเยา้าแต่ก็กลับจี้ใจดำอย่างรุนแรงงานพี่ก็ขอให้น้ำหอมโชคดีพี่ไปละแม่ใช้ให้ไปซื้อผงสักฟอกพี่หนึ่งแกะมือของน้ำหอมออกก่อนจะเดินกลับไปที่รถขึ้นคร่อมใช้เท้าสตาร์ทแต่สตาร์ทกี่ครั้งเครื่องก็ไม่ติดยิ่งศบตาก,กับน้ำหอมก็ยิ่งโมโห น้ำหอมจึงเดินไปดูถอนใจพี่หนึ่งลืมเปิดเครื่องค่ะขอบใจสุดท้ายแล้วเธอกับพี่หนึ่งก็เคลียร์ไม่ลงอยู่ดีครั้งนี้น้ำหอมโทษตัวเองที่พูดใจดำทำให้เขาโกรธแบบนั้นเธอจึงไปหาการระวีที่โรงแรมเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมถือเป็นโรงแรม5้าดาวในเขตกรุงเทพเลยทีเดียว หญิงสาวสังเกตว่าเลขาหน้าห้องมีสีหน้าอึดอัดใจแบบแปลกๆฉันมาหาคุณการค่ะเอ่อรอรอสักครู่นะคะหญิงสาวรีบเปิดประตูห้องของการระวีก่อนจะหายไปสองนาทีเต็มน้ำหอมก็ยืนรอไม่ได้คิดอะไรมากมาแล้วค่ะ ตอนนี้คุณการกำลังติดสายกับลูกค้าเชิญไปรอที่ห้องรับรองก่อนค่ะฉันรอตรงนี้ก็ได้ค่ะน้ำหอมรีบบอกแต่เลขารีบบกไม้บกมือทำหน้าย,ยุ่งยากใจไปที่ห้องรับรองค่ะตรงนี้จะเมื่อยเอาเดี๋ยวคุณการก็โกรธลิ้นจี่เอาอะค่ะเพราะเลขาพูดแบบนั้นทำให้น้ำหอมยอมไปรอที่ห้องรับรองซึ่งในนั้น ก็มีโซฟาขนาดใหญ่รวมถึงของอำนวยความสะดวกครบครันรับเครื่องดื่มอะไรดีคะไม่หิวเลยค่ะงั้นเอ่องั้นก็อ่านนิตยสารไปพลางๆก็ได้ค่ะน้ำหอมยิ้มเล็กน้อยพลางคิดว่าเลขาของการระวีน่าตื่นอะไรจริงต่างจากเลขาที่เธอเห็นในละครดูมาดมั่น มั่นใจสูงมากได้ค่ะลิ้นจี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะตามสบายเลยค่ะเช่นนั้นแล้วน้ำหอมก็ใช้เวลารอการระวีในห้องรับรองอยู่ครึ่งชั่วโมงในขณะที่เธอหางง่วงนอนอยู่นั้นคนที่เธอกำลังรอก็ได้เปิดประตูเข้ามาหน้าตาผ่อนคลายสุดๆน้ำหอมของผม ขอโทษนะคะที่มาไม่ได้นัดล่วงหน้าผมสีต้องขอโทษขอโทษนะครับที่ทำให้หอมรอนานการระวีเขาเหมือนนั่งเบียดทำท่าจะโถมร่างเพื่อจูบซุกไซแต่นึกไม่ถึงว่าพนักงานคนหนึ่งจะก้าวเข้ามาโดยไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงขอโทษค่ะแต่มใส่ยจากต่างประเทศเข้าค,ะค่ะบอสค,คนสองคนผละแยกจากกัน น้ำหอมนึกว่าการระวีจะโมโหผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วแต่เขากลับทำแค่เคืองเองอเดี๋ยวผมจะไปตอนที่การระวีเดินออกไปพนักง,งานคนนั้นยังหันมาทางน้ำหอมอยู่เลยหญิงสาวยิ้มมีไมตรีจิตแต่อีกฝ่ายกลับยิ้มเยาะแทนแล้วเดินสับเท้าจากไปน้ำหอมโกรธมากไม่มีมารยาทคงต้องบอกเขาบ้างแล้วล่ะ เธอไม่ใช่คนประเภทใจร้ายและลืมตัวแต่การที่ไม่ได้ทำอะไรกับใครแล้วมีคนมายิ้มเยาะเช่นนี้มันดูผิดปกติน้ำหอมพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดนึกแต่สิ่งดีๆเพราะเย็นวันนี้เธอตัดสินใจแล้วว่าจะให้ในสิ่งที่การระวีต้องการตอนที่ห้า บนตึกสูงระฟ้าในห้อง VIP ที่มีดนตรีคลอระหว่างรับประทานอาหารการระวีได้ป้อนสเต็กเนื้อนุ่มให้กับคู่มั่นแสนสวยของเขาผลของการมั่นตามการดูดวงครั้งนั้นส่งผลให้ธุรกิจไปได้สวยใครกันที่บอกเรื่องแบบนี้คือเรื่องงมงายเขาขอเถียงสุดใจเลยแหละอาปาสิครับแล้วลองชิมเนื้อที่ดีที่สุดของโรงแรมนี้ ดวงตาของเขาเป็นประกายระยิบระยับดุจด,ดวงดาวบนท้องฟ้าทําให้คนที่กําลังจะคุยเรื่องพฤติกรรมแปลกประหลาดของพนักง,งานให้เขาฟังจึงต้องอ้าปากเคี้ยวเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศดีๆว่าไงครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะดีแล้วครับที่อร่อยแล้วเมื่อครู่ผมรู้สึกเหมือนน้ำหอมจะพูดอะไรกับผมมีอะไรหรือเปล่าครับ เพราะสีหน้าที่ดูมีความสุขของการระวีทําให้น้ําหอมไม่อยากทําลายสิ่งดีๆบนใบหน้าของเขาจึงตัดสินใจสายหน้าไม่ค่ะไม่มีอะไรคู่มันของผมน่ารักที่สุดในโลกเลยเขาชมเธอน้ำหอมหัวใจเต้นแรงกำลังจะบอกว่าเธอพร้อมที่จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าเขาก็กล่าวออกมาซะก่อน ผมต้องไปสัมมนา,าที่ต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์น้ำหอมอยู่ที่เนี่ยก็ทนคิดถึงผมหน่อยนะครับเธอรู้สึกผิดหวังที่ไหนคะภูเก็ตครับที่รักอ๋อบ้านของหอมก็อยู่ภูเก็ตแบบนี้หอมขอไปด้วยได้ไหมคะเป็นครั้งแรกที่คู่มั่นเธอทำสีหน้าลำบากใจไหว้วันหลังนะครับคนดี ผมต้องไปทำงานจริงๆอ๋อค่ะงั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะสรุปว่าคืนนั้นการรวีไม่ได้เอ่ยถามสิ่งที่เคยขอกับเธอเลยทำให้น้ำหอมรู้สึกกระดากอายที่จะเป็นฝ่ายพูดค่ำคืนนั้นจึงจบลงด้วยการกลับบ้านเขาไปส่งเธอที่คอนโดซึ่งเขาให้เธออาศัยอยู่ชั่วคราวเพราะแต่งงานก็จะพาไปอยู่ด้วยกัน วันเวลาผ่านไปเกือบอาทิตย์น้ำหอมไม่ได้คิดถึงคู่มั่นอะไรมากมายขนาดต้องโทรไปหาแต่แล้วก็มีเบอร์ปริศนาติดต่อมาปลายสายหัวเราะเสียงแหลมใส่เธอก่อนจะวางสายไปมันน่าจะดีหากโทรแค่หนเดียวเพราะหลังจากวันนั้นเบอร์ปริศนาก็จะเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆทำให้น้ำหอมต้องตัดปัญหาด้วยการซื้อซิมใหม่มาใส่แทนแต่ถึงกระนั้น ก็ราวกับว่าคนคนนั้นจะร่วงรู้เบอร์ของเธออยู่ดีมันเอาแต่โทรมากวนประสาทไม่หยุดหญิงสาวจะปรึกษากับการระวีก็ไม่อยากรบกวนเนื่องจากช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะยุ่งๆกับการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่เขากำลังจเจริญสุดขีดไม่มีอะไรมารั้งเขาได้ทำให้เธอต้องตัดสินใจไปหาป้าดีกับพี่หนึ่งที่บ้านหลังนั้นแทนเป็นอะไรหลานป้า มีคนกําลังโทรกวนประสาทหอมอยู่ค่ะเปลี่ยนเบอร์ก็ยังโทรมาอีกไม่รู้จะทําไงแล้วะ่ะแปลกมากป้าว่าเหมือนคนคนนั้นจะอยู่ไกลๆหนูยังไงก็ไม่รู้คำพูดของป้าดีทำให้น้ำหอมหวัว่นเธอมองรอบๆร,ร้านเพราะไม่เห็นพี่หนึ่งเลยพี่หนึ่งละคะป้า ช่วงนี้หนึ่งไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกคงไปทำงานพิเศษก็อย่างที่บอกนอกเหนือไปจากเทศกาลคนก็ไม่ค่อยเข้าร้านหรอกจ้าแย่ yeah, จังไม่ไม่ป้าจะได้พักผ่อนไงอ๋อแล้วอีกอย่างหลานเคยป้าก็โอนเงินมาให้ตลอดเลยนะค่าเสริมดวง ป้าคะมีจริงเหรอคะเรื่องเสริมดวงเนี่ยเรื่องเขากับหอมมันจะใช่จริงๆเหรอคะสำหรับป้าแล้วนะป้าคิดว่าได้ผลจริงๆนะการที่เราจะทำงานหรือแต่งงานก็ต้องหาคนมาเสริมดวงบางคนแค่มั่นหมายก็เสริมดวงให้กับอีกฝ่ายไปแล้วเมื่อหนูกับเขาไงล่ะเธอถอนใจออกมา แทนที่จะรู้สึกดีกลับรู้สึกแย่แทนเหมือนหอมมีค่าแค่นี้จังเลยค่ะคิดมากไปแล้วหนูทั้งสวยทั้งเก่งเขาก็ดูรักหนูจะตายพ่อแม่หนูก็สุขสบายหนูนะ่ะมีค่ามากกว่าคําว่าแค่นี้เลยนะน้ำหอมรู้สึกคิดถึงพี่หนึ่งจับใจ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าพี่หนึ่งไปทำงานที่ไหนจึงลากลับบ้านแต่ก่อนจะกลับป้าดีก็ได้ให้พวงกุญแจนำโชคกับเธอมันเป็นแมวทำมาจากไม้พี่หนึ่งฝากให้หนูแน่เข้าแกะเองเลยนะสวยจังฝากขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะคะป้าดีพอมีพวงกุญแจแมวน้ำหอมก็รู้สึกดีขึ้น เธอเอาไปแขวนกับกระเป๋าสะพายใบโปรดเพื่อที่แมวตัวนี้จะได้อยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเสียงค้นกดออดหน้าประตูห้องทําให้น้ําหอมต้องรีบวิ่งไปดูเว่าวเธอก็ไม่เจอกับใครเลยยกเว้นซองกระดาษสีน้ําตาลที่วางหน้าห้องเธอหยิบมันขึ้นมาพลางมองซ้ายมองขวาก่อนจะรีบปิดประตูตามเดิมเข้ามาข้างในก็รีบฉีกซองเพื่อจะดูสิ่งที่อยู่ข้างในดวงตาของเธอเบิกกว้าง เมื่อพบว่ามันคือภาพถ่ายของคู่มันที่กําลังยืนกอดผู้หญิงผมยาสีน้ำตาลเมื่อเธอฝืนใจมองรูปอื่นจึงมั่นใจได้ว่าผู้หญิงที่กําลังกอดกับคู่มันมันก็คือพนักง,งานที่เคยยิ้มเยาะในวันนั้นนั่นเองเธอหายใจแทบไม่ออกจนต้องไปยืนสูตรลมหายใจที่ระเบียงสมองตอนนี้อืมากคิดอะไรก็ไม่ออกอีกเลย นานพอสมควรที่น้ําหอมรู้ตัวว่ามีเสียงโทรศัพท์เข้ามาด้วยความมึนงงเธอจึงเข้าไปรับลืมเรื่องที่มีคนก่อกวนโดยปริยายทันทีที่กดรับเสียงหัวเราะของอีกฝ่ายก็ดังแว่วมาตอนที่6นี่คุณคุณเป็นใครกันแน่ หญิงสาวแผดเสียงใส่ปลายสายที่ได้รับแต่อีกฝ่ายก็กดตัดซะก่อนตอนนี้น้ำหอมฟิวขาดซะแล้วเธอกดโทรไปหาสายที่ก่อกวนเหมือนจะติดแต่ก็ตัดทิ้งในที่สุดไม่มีเวลาให้กับความใจเย็นอีกต่อไปหญิงสาวคว้ากระเป๋าที่มีตัวแมวไม้แขวนอยู่เดินฉับๆออกไปข้างนอกกดลิฟต์ลงเจอกับการระวีที่อยู่ในลิฟต์กำลังจะออกมาพอดี อา้าวน้ำหอมเขาตกตะลึงที่โดนตบจนหน้าแดงมินำซ้ำหญิงสาวยังมีใบหน้าทะมึงทึงอีกต่างหากตบผมทำไมเขาถามเสียงฉุนมือที่จับช่อดอกไม้สัน่นผมทำอะไรผิดฉันต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณจะ,ะมามั่นกับฉันทำไมในเมื่อคุณจะนอกใจแบบเนี้ยเธอถามออกมาตามตรง จบกันทีความอัดอั้นในใจความจริงก็ควรจะเอะใจแต่แรกแล้วว่าทำไมคนรวยที่มีครบทุกอย่างอย่างเขาต้องมาขอคนจนๆอย่างเธอมั่นด้วยแต่ทุกสิ่งที่การระวียทำมันเพราะเรื่องดวงอย่างเดียวงั้นเหรอเราเข้าไปคุยกันในห้องดีกว่านะครับอีกฝ่ายพยายามเกลี้ยกล่อมทำให้เธอรู้เลยว่ามันคือความจริงและตอนนี้ชายคนนี้ก็กำลังจะต่อรองกับเธออยู่ ไม่ฉันจะเก็บข้าวของจะกลับไปอยู่กับป้าดีของฉันแต่ป้าของหอมยืมเงินผมไปตั้งห้าแสนนะครับอะไรนะคะหญิงสาวช็อกรอบสองคนอย่างป้าดีจะมายืมเงินทำไมกันนี่แหละเราควรจะเข้าไปคุยข้างในกันก่อนสุดท้ายเธอก็ยอมเข้าไปข้างในการระวีจึงเริ่มเล่า ครอบครัวผมยื่นคำขาดให้ผมรีบๆแต่งงานไม่งั้นก็จะไม่ได้มรดกจากคุณย่าแต่ก็ต้องแต่งกับคนที่ดวงสมพงษ์เท่านั้นนะผมจึงต้องขอรองป้าของคุณให้ช่วยหาให้แล้วก็พอเอิญมาเจอฉันเปล่าเลยครับป้าของคุณบอกผมเองว่ามีหลานที่เกิดเดือนที่สมพงษ์กับผมแต่ต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งทําพิธีแล้วก็จะเรียกคุณให้มากรุงเทพนั่นแหละครับที่ผมได้เจอคุณ แปลว,ว่าป้าดีหลอกฉันผมไม่รู้นะแต่ผมก็มีคนรักอยู่แล้วผมจึงแค่มั่นกับคุณตั้งใจว่าพอมั่นแล้วถ้าทุกอย่างดีขึ้นตามที่ทำนายผมก็จะตอบแทนคุณไม่น้อยเลยน้ำหอมเสียความรู้สึกอย่างมากทั้งการระวีและที่สำคัญก็คือป้าดีตอนนี้คุณก็สมหวังแล้วเนะคะงั้นเราก็ควรจบกันเถอะเราก็ไปบอกคนของคุณด้วยว่าให้เลิกโทรกวนฉัน เลิกขู่ฉันได้แล้วการรบีทำหน้าแปลกใจขู่ก่อกวนใช่ค่ะระยะน,นี้มีคนโทรมาก่อก,กวนตลอดเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกคุณจะเล่นกับจิตใจของฉันแบบนี้ฉันเสียใจนะตอนแรกน้ำหอมก็อยากเก็บกลั้นความรู้สึกเศร้าไม่ให้ออกมาแต่เมื่อพูดออกมาเช่นนี้เธอก็ทนไม่ไหวร้องไห้โฮ การระวีหน้าเจือนพยายามปลอบเธอผมจะให้ค่าตอบแทนจำนวนมากกับคุณเลยครับแต่เธอก็เอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายต่อให้ยังไม่มีอะไรกันความผูกพันความรักที่มอบให้มันก็มีค่าสำหรับเธอแต่กับชายคนนี้เขาทำเหมือนเป็นแค่ดอกไม้ที่ไร้ค่าไร้ราคาไร้ความหมายเมื่อเห็นว่าน้ำหอมไม่ยอมหยุดร้องไห้ การรวีก็ตัดสินใจกลับไปก่อนซึ่งเมื่อน้ำหอมร้องไห้จนพอใจเธอก็เริ่มเก็บข้าวของใส่กระเป๋าจะกลับใต้ก็อับอายแต่ไม่กลับไปหาป้าดีคนใจร้ายอย่างแน่นอนที่บอขอสหอญิงสาวผู้ขึ้นกรุงเทพยอย่างร่าเริงหลายเดือนก่อนกำลังนั่งบนเก้าอี้ไม้ยาวด้วยความรู้สึกหดหูในมือข้างหนึ่งคือตั๋วรถส่วนอีกข้างวางกระเป๋าที่มีเสื้อผ้าอยู่ในนั้น เธอเอากลับแค่เสื้อผ้าที่หอบไปในวันนั้นข้าวของมีค่าทุกอย่างที่การะรวีมอบให้ก็ไม่ได้เอามาสักอย่างแม้ชายหนุม่มจะเสนอค่าตอบแทนจำนวนมากเธอก็ไม่สนใจออกมาโดยไม่ได้ร่ำลาแต่อย่างใดคนอื่นอาจมองว่าเธอโง่แต่น้ำหอมผู้ใช้หัวใจในการคบใครสักคนกลับไม่สนใจคำคำนั้นหากเธอโง่ก็โง่ที่ไม่เจียมตัวที่ดันไปเชื่อชายคนนั้นอย่างง่ายดา น้ำหอมอ้าอยู่นี่เองพี่หนึ่งวิ่งมาหาด้วยความร้อนรนพอเห็นเธอก็ทำท่าล่งอกพี่มาหาหอมทำไมคะแล้วเธอก็ทำตาโตเรารู้ได้ไงว่าหอมอยู่ที่เนี่ยญาติผู้พี่ทำหน้าลำบากใจมีเวลาคุยกันก่อนไหมล่ะน้ำหอม น้ำหอมชักจะระแวงมีใครบ้างหนอที่เธอควรจะเชื่อใจอย่าบอกนะว่าแม้แต่พี่หนึ่งเธอก็ไม่ควรเชื่ออะไรล่ะคะอีกครึ่งชั่วโมงเราจะออกมีอะไรก็พูดมาสิคะคือว่าคนที่โทรหาหอมอะ่ะคือพี่เองแหละโทรมาคนที่ก่อกวนใช่ไหมแก้มของหญิงสาวเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด มโหสุดขีดมีคำคนต่างจังหวัดชอบพูดกันว่าอย่าไปเชื่อคนเมืองกรุงนักพูดอะไรก็ไม่มีความจริงแต่เธอไม่อยากจะเชื่อว่าแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ยังทำกันได้ฟังพี่ก่อนที่พี่ทำไปก็เพราะอยากให้หอมรู้สักทีว่าแม่กับชายคนนั้นน่ะกำลังหลอกใช้หอมอยู่คือว่าแม่พี่เขาติดหนี้หลายล้านก็เลยทำแบบนี้พี่เองก็เพิ่งรู้ แต่พี่ก็พยายามคุยกับแม่แล้วนะพยายามหางานข้างนอกทำแต่แม่ก็ไม่ยอมหัวใจของน้ำหอมอ่อนล้าถึงพี่หนึ่งจะทำด้วยความหวังดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนจะมีแค่เธอที่รู้คนสุดท้ายและเธอก็คือเหยื่อเพียงแค่คนเดียวค่ะข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆน้ำตาที่เคยแห้งหลายชั่วโมงก่อน เริ่มไหลเออออกมาอีกครั้งกลับภูเก็ตครั้งนี้น้ำหอมจะไม่มาที่กรุงเทพอีกเลยสาบานแต่พี่หวังดีกับหอมนะพี่ยังเหมือนเดิมเธอไม่อยากมองหน้าของพี่หนึ่งเธอเหนื่อยล้าเกินไปขอพี่ไปกับหอมด้วยได้ไหมเฮะพี่เหนื่อยแล้วเหมือนกันแม่ทำเหมือนพี่เป็นหุ่นยนต์ ขอพี่ไปกับน้ําหอมด้วยสิคนที่จิตใจดีตอนนี้ต้องฝืนใจแข็งเธอถูกทำร้ายจนต้องสร้างกำแพงขึ้นมาไม่อาจไว้ใจใครได้อีกต่อไปพี่อายุตั้ง27พี่มีสิทธิ์ที่จะไปไหนก็ได้ค่ะแต่อย่าไปกับหอมเลยเพราะหอมเองก็ไม่อยากโดนชาวบ้านนินทาว่ามันกับคนรวยแต่สุดท้ายก็พาพี่กลับบ้านหอมอายค่ะ โธ่หอมหอมขอร้องเอองเงินพี่ขอให้หอมโชคดีนะพี่หนึ่งเหลือบมองพวงก,กุญแจที่แกะสลักให้ไว้จำใจอำลาด้วยอาลายัยเขาเดินหายไปในฝูงชนน้ำหอมน้ำตาไหลอีกแล้วเธอพยายามเช่นน้ำตามีผู้หญิงแปลกหน้ายื่นทิชชู่ให้จึงกล่าวขอบคุณก่อนจะซับทั้งน้ำตาและน้ำมูก ปนกันมั่วไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปน้ำหอมกลับภูเก็ตด,ด้วยบาดแผลสุดช้ำโชคดีที่พ่อแม่ไม่ได้ซ้ำเติมท่านทั้งสองโกรธป้าดีเป็นอย่างมากป้าดีเป็นพี่สาวคนโตของแม่แกเคยเติบโตที่ภูเก็ตก่อนที่จะขึ้นไปกรุงเทพนาหลายสิบปีจนอยู่ทาวรถึงทุกวันนี้แม่โทรไปต่อว่าป้าดีแล้วแม่ก็บอกกับทุกคนว่าต่อไปนี้ แม่กับป้าจะไม่เป็นพี่น้องกันอีกต่อไปในอดีตป้าดีเคยยืมเงินแม่ไปกรุงเทพแต่จวบจนถึงทุกวันนี้ป้าก็ไม่เคยคืนสักสลึงเดียวนำซ้ำยังคิดหลอกหลานอย่างน้ำหอมอีกทุกคนจึงเห็นด้วยกับแม่โดยไม่มีใครคัดค้านแม้แต่คนเดียวสองปีผ่านไปบาดแผลเมื่อสองปีก่อนเริ่มหาย ความทรงจำไม่ค่อยหลอกหลอนน้ำหอมจนบ่อยเหมือนแต่ก่อนตอนนี้เธอยิ้มได้มากขึ้นตอนนี้เธอกับครอบครัวมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองซึ่งไม่ใช่แค่น้ำหอมที่เปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าเป็นรีสอร์ทแต่เพื่อนบ้านหลายคนก็พาก,กันกู้เงินทำรีสอร์ตกันทั้งนั้นเพียงสองปีเงินทุนก็เกือบจะได้กันครบแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเที่ยงคืนนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้ว มีนักท่องเที่ยวพากันมาพักที่รีสอร์ทจนเต็มแต่ครอบครัวของน้ำหอมไม่ได้ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดเพราะหวังสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาพักทำให้คนที่เคยมาพักต้องมาอีกหลายครั้งติดใจจนเป็นลูกค้าถาวรไปเลยอากาศของช่วงเย็นที่ริมหาดมักมีไอเย็นปนเหนียวตัวผสมผสานหญิงสาวทอดน่องเดินไม่หลบเลี่ยงคลื่นที่ซัดขาแต่อย่างใด เธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่กว่า2ปีก่อนประสบการณ์ชีวิตในครั้งนั้นได้สอนหลายๆอย่างให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความผิดหวังในตอนแรกก็อาจจะเสียใจแต่พอการเวลาผ่านไปก็จะพบว่ามันควรค่าแก่การได้ลองชิมน้ำหอมอ่านข่าวการล้มละลายของครอบครัวของการระวีแล้วเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจดีใจหรือเศร้าใจแต่อย่างใด ทุกอย่างมันเกิดจากการกระทําอยู่แล้วเรื่องดวงก็แค่พลังแห่งการผลักดันอาจมีส่วนแต่หากเป็นคนนิสัยแย่เอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ก็มีวายที่จะเจอกับหายนะในชีวิตดวงตะวันถูกทะเลกลืนจนเหลือแค่สีแดงอมสม้มดวงจันทร์โผล่มาอีกซีกของโลกในไม่ช้าแสงสีนวลก็จะแทนที่แสงร้อนแรงของพระอาทิตย์ทุกอย่างมีเวลาของมัน ความรักก็เช่นกันแล้วขาที่กำลังก้าวก็หยุดนิ่งเมื่อดวงตาของเธอปะทะกับร่างสูงในเสื้อสีขาวบวกกางเกงยีนสีซีดเขาไม่ได้สวมรองเท้าเมื่อเงยขึ้นไปอีกใบหน้าที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่กว่าสองปีก่อนก็ได้ยิ้มให้กับเธอหวัดดีน้ำหอมตอนนี้น้ำหอมไม่เจ็บปวดที่ต้องเจอกับพี่หนึ่งอีกแล้ว ยังมีบางสิ่งในใจเธอที่ต้องกล่าวกับพี่หนึ่งก็คือคำขอโทษทั้งๆท,ที่เขาเคยเตือนเธอเรื่องการรเวีมาก่อนเธอก็กลับไม่เชื่อพี่หนึ่งจึงต้องทำแบบนั้นสวัสดีค่ะพี่หนึ่งน้ำหอมพอจะทราบอยู่บ้างข่าวคราวของป้าดีที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนจากเจ้านี้ขาหดป้าแกมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือยืมเงินใครแล้วไม่ยอมคืน แล้วป้าก็มักจะชอบเล่นการพนันเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเสียมากขึ้นจนวันหนึ่งก็ถึงขั้นเป็นดินพอกหางหมูต่อให้พี่หนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยมากแค่ไหนก็ไม่มีทางช่วยได้ตลอดรอดฟังเธอจึงแน่ใจว่าต่อให้ป้าดีดูดวงให้ตายแต่ถ้าใช้ชีวิตไปแบบนั้นดวงชะตาก็ต้องดิ่งลงเป็นธรรมดาดูสวยขึ้นนะน้ำหอม พี่หนึ่งก็ดูดีมากขึ้นค่ะเขาและเธอยืนเว้นระยะห่างมีเสียงคลื่นซัดดังแทรกเป็นระยะระยะได้ข่าวว่าพี่หนึ่งมาทำงานที่นี่อืมได้เกือบเดือนแล้วละ่ะวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเจอเรานี่แหละขอโทษนะคะเรื่องอะไรเหรอหอม สองปีก่อนที่หอมโกรธพี่มันไม่สมควรเลยขอยิ้มร่าให้กับเธอปล่อยผมด้านหน้าปลิวไหวยามสะท้อนกับแสงสีส้มของตะวันลาลับช่างดูมีมิติเหลือเกินพี่ขอแลกกับอลองคบกับพี่ดูไหมแต่ว่าพ่อแม่ของหอมกับแม่ของพี่อ่ะเราไม่ได้ถือเป็นญาติกันแล้วนะคะน้ำหอมกังวลใจ พี่หนึ่งมีภาระผูกพันแม้ไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของป้าดีแต่พี่หนึ่งก็ยังต้องคอยช่วยเหลืออยู่ดีแม่ของพี่เสียแล้วนะครับแต่ไปเสียที่สิงคโปร์มาหลายเดือนก่อนโชคดีที่นายจ้างช่วยทำพิธีศพให้พี่เองก็ไปงานนะแย่จังพ่อแม่น่าจะยังไม่รู้ทั้งสองเงียบกันไปครู่หนึ่งจนกระทั่งพี่หนึ่งเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง ว่าง่ายหอมพอจะให้โอกาสพี่สักครั้งได้ไหมค่ะลองก็ลองค่ะแต่หอมไม่ขอแต่างงานเร็วๆนะคะหอมเขตถ้าแค่มันล่ะหญิงสาวสายหน้าน้อยๆอมยิ้มที่อีกฝ่ายหยอกเธอไม่เอาเหมือนกันค่ะเราครบกันเฉยๆก็พอตกลงไหมคะ พี่หนึ่งเดินมาใกล้กับน้ําหอมยิ้มอบอุ่นให้สกลงครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าปีใหม่แล้วคืนนี้เราเคาดาวด้วยกันนะหอมโอเคค่ะพี่หนึ่งแล้วเธอกับเขาก็ส่งยิ้มให้กันอย่างมีความสุข